ันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวอันนี้เป็นข้าวเหนียวไม่ต้องใส่เยอะนะประมาณแบบแค่สัก2ถ้วยเล็กๆอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เยอะเนี่ยมันจะแบบข้าวเหนียวมันจะแน่นด้วยแล้วก็บางทีก็แบบแฉะแล้วก็เหนียวจนเกินไปนี่เอาไปล้างน้ำสักประมาณ 3-4 น้ำให้มันหายขุ่นจนน้ำมันไม่ขุ่นเดี๋ยวน้ำออกก่อนให้น้ำมันจะดูใสใสน้ำที่สองสองขุ่นอยู่นะน้ำที่สามถ้าใครจะแบบประมาณสักสามน้ำก็ได้แล้วแต่เราชอบให้มันแบบใสๆข้าวเหนียวมันจะแบบสวยกว่าถ้าทำตอนน้ำมันขุ่นๆเหมือนมันจะแบบเหนียวๆอ่ะนี่เริ่มใส่แล้วเดี๋ยวนะเราก็เติมน้ำเอาแค่แบบท่วมข้าวมันนิดเดียวไม่ต้องเยอะอันนี้เยอะไปแค่ไหนเนี่ยท่วมข้าวมาประมาณแค่นี้ไม่ต้องเยอะมากถ้าเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะแฉะมันจะไม่สวยงามแค่นี้แหละแล้วก็ไปใส่ในหม้อหุงข้าวก็คุกได้เลยเดี๋ยวติดเขาเอามาแล้วก็รอนี้ข้าวก็จะสุกละมันเด้งแล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยมันก็จะแบบข้าวมันจะดูเหมือนไม่สุกมันจะเป็นเม็ดแบบเนี้ยมันจะดูยังเหมือนไม่สุกเรามาคนขึ้นมาอีกครั้งนึงคนก็ชั่วเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็รออีกประมาณสัก10-15นาที10นาทีแล้วเราก็มาดูกันแม่เป็นข้าวเหนียวสวยงามเห็นไหมเนี่ยสุกพอดีโอ้ยร้อนนะครับใครอยากลองทำก็ลองทำดูนะง่ายๆนี่สองถ้วยเล็กมันก็จะได้ประมาณถ้วยหนึ่งสำหรับกิน2คนก็พอดีเลยแม่สวยงามง่ายมากเลยใครอยากลองทำก็ลองทำดูนะครับ